โลเพิ่งตื่นจริงๆตอนนี้ประมาณ11 โมงแหละแต่ว่าเมื่อวานนอนดึกนิดนึงก็เลยตื่นสายเมื่อวานพี่ว่าไปรับพ่อที่แอร์พอร์ตเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จแล้วจะมาโชว์ให้ดูว่าพ่อซื้ออะไรมาฝากบ้างโอเคเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จแล้ววันนี้ไม่ได้ทำอะไรมากอยู่บ้านซะส่วนใหญ่ก็เลยไม่แต่งหน้าละกันแต่งแบบนิดเดียวเอาทาลิปมงลิปมันโอเคเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าพ่อซื้ออะไรมาบ้างจากญี่ปุ่นเอามาให้เราอย่างแรกเป็นอันนี้มันคือที่ล้างหน้าอันนี้เป็นที่ล้างหน้ามันจะเป็นเหมือนผงๆสีขาวๆอ่ะแล้วเราชอบมากคืออีกอนมันเอามาให้ใช้ตอนแรกๆแล้วก็รู้สึกปลื้มมากมันเป็นแบบที่ล้างหน้าที่มันลดสิวอะไรเงี้ยแล้วมันล้างเครื่องสำอางได้แบบเคลียร์มากคือวันไหนสมมติทารองพื้นทาอะไรเยอะเอานี้ล้างมันก็จบแล้วไงมันอันเดียวแล้วมันก็อยู่อ่ะฝากพ่อซื้อมา2 อันมันจะเป็นแท็บเล็ตเล็กๆแบบนี้เปิดให้ดูก่อนแบบนี้แล้วจริงๆอ่ะเราไม่ต้องใช้แบบหมดทั้งอันทีเดียวก็ได้นะอย่างพิมมาแบ่งครึ่งนึงแล้วก็ค่อยใช้เพราะมันเยอะไปอ่ะหน้าเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเราก็เลย ใช้ครึ่งเดียวทีละครั้งพูดไม่รู้เรื่องใช้ครั้งละครึ่งนึงมันก็อยู่ได้นานอยู่นะสัก2-3 เดือนอ่ะต่อหนึ่งกล่องจริงๆ recommend มากเลยนะแต่ในไทยมันแพงมากเลยอ่ะเหมือนมาซึโมโต้มันมาเปิดที่ไทยแล้วเราไปดูแล้วมันประมาณแบบ 4-500 บาทต่อไปอันนี้คือพี่ว่าเป็นคนแบบเป็นสิวบนหัวแล้วมันจะเจ็บอ่ะแบบมันก็เลยเป็นอีกเหตุผลนึงที่เราไว้ผมสั้นด้วยแหละเพราะว่ามันมีแบบมันขึ้นมันแพ้ง่ายแพ้แชมพูแพ้ทุกอย่างบนโลกแล้วทีนี้มีช่วงที่แล้วแม่ซื้ออันนี้มาใช้แล้วรู้สึกว่ามันเวิร์คแบบกับผิวตัวเองว่ามันไม่ค่อยแพ้ก็เลยพ่อก็เลยซื้อมาให้คือKimi no Moto Medicated Shampoo แล้วก็ อันนี้จริงๆมันเอาไว้แบบสำหรับคนที่แบบผมร่วงเยอะๆอ่ะซึ่งแม่ซื้อมาใช้กับตัวเองแล้วเราก็เลยอยากลองบ้างเราก็เลยขอแม่มา1 อันเดี๋ยวไปใช้ดูเพราะว่าผมแบบพอมันเป็นสิวใช่ไหมผมมันก็อ่อนแอก็เลยอยากรู้ว่าอันนี้มันจะทำให้แบบจะทำให้ผมมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะสกินแคร์อันนี้คือมาร์คที่ชอบที่สุดในบรรดา อันนี้คือมาร์คที่ชอบที่สุดในบรรดามาร์คของญี่ปุ่นฝั่งญี่ปุ่นมันประมาณเท่าไหร่อ่ะน่าจะประมาณ500 เยนมั้งก็100 กว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วข้างในจะเป็นอย่างนี้มันแบบมันเหมือนมีเยลลี่ข้างในเลยอ่ะเหมือนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะข้างในอ่ะแล้วมันก็จะเป็นเยลลี่ข้างในคือมาร์คมันมาของมันใช่ไหมแล้วมันจะเหลืออีเยลลี่เนี่ยข้างในถุงเยอะมากเลยก็เลยแบบก็เลยจะใส่ขวดไว้อะแล้วก็เอาไปใช้ทีหลังมันดีมากอันเนี้ยมันแบบมันทำให้หน้าแบบชุ่มชื้นแต่มันไม่ได้แบบเหนียวอะไรเงี้ยแล้วดีชอบมากน้องเยลลี่แต่ว่าข้อเสียมันคือกล่องนึงมันมาแค่3แพ็คก็ใช้ได้3 ครั้งแต่ว่าถ้าจะทำแบบเราก็ได้ก็คือเก็บเยลลี่ไว้ใช้วันอื่น มีอีกอย่างนึงคือขนมอ๋อมี2 อย่างสิมีรองเท้าด้วยอันนี้คือขนมชอบที่สุดในโลกชิโรอิคุยบิโตะมันเป็นแบบแคคเกอร์2 อันข้างบนแล้วก็มีช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตตรงกลางอร่อยมากใครไปญี่ปุ่นต้องกินนะแบบอร่อยสุดๆโอเคอย่างสุดท้ายตอนฝากพ่อซื้อก็แบบรีบๆไงเฟซไทม์ขับรถอยู่นู่นนี่นั่นแล้วก็เลยบอกพ่อว่าเบอร์ 7.5 นะอะไรเงี้ยคือจริงๆมันคือ 37.5 ของผู้หญิง แต่ว่าพ่อซื้อเบอร์ใหญ่มาก็เลยน่าจะตกไปเป็นของอีกอนเดี๋ยวเอาไปให้มันลองก่อนถ้ามันใส่ได้ก็เอาให้มันอ่ะ มันสวยมากเลยแซนสมิธแค่นี้แหละของตึกญี่ปุ่นมีแค่นี้เราไปกินข้าวกันดีกว่าตลอดช่วงเช้านี่คือแบบล้างห้องน้ำทำนู่นทำนี่เก็บของตลอดทั้งเช้าก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่ประมาณเที่ยง59ซึ่งไม่ดีเลยมันจะทำให้เราหิวและหมดแรงและอารมณ์เสียผมไม่ได้เซ็ตด้วยควรจะหนีบหน่อยไหมไม่เป็นไรวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนอยู่เงี้ยแหละโอเคไปกินข้าวแหละตอนนี้มาโผล่ที่ East View เดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวหาของแป๊บนึงสั่งเอ็กเวนิกไปวันนี้อยากกินมากอยากกินแบบอะไรที่มันเป็นปังกับไข่ตาเป็นนี้เป็นหนึ่งในเมนูโปรดเลยแต่ว่าจริงๆเราชอบของดีนในเดลูก้ามากแต่ว่าในยูอีสบิลแล้วก็ที่นี่มีทีเดียวก็กินอันนี้แล้วกันอ
เนื่องจากเมื่อกี้ไม่ได้มีความอิ่มเลยทั้งสิ้นเพราะมันเลี่ยนด้วยอ่ะมันแบบแพงและเลี่ยนแล้วไม่อิ่มเลยเราก็เลยไปซื้ออันนี้มากินเป็นโปรตีนที่ชอบมากอ่ะปกติเราไม่กินนมใช่ไหมแล้วโปรตีนส่วนใหญ่มันทำมาจากนมอันนี้มันทำมาจากอัลมอนด์มิลค์มีโปรตีนทั้งหมด16กรัมออร์แกนิกอันนี้รสช็อกโกแลตอันนี้มันมีขายแค่รสเนี้ยปกติกินแบบอันที่มันไม่มีรสอะไรเลยอร่อยดีมันเป็นโปรตีนแบบเกือบจะยี่ห้อเดียวที่มันไม่หวานเลยยี่ห้ออื่นมันชอบทำหวานๆแล้วมันกินเข้าไปแล้วแบบแหนะจะอ้วกเนี่ยเอารถมาล้างไม่รู้เห็นหรือเปล่าเออมาล้างร้านล้างรถเออจะมาสั่งเอสเปรสโซ่ไปแล้วเขาให้น้ำอะไรมาด้วยก็ไม่รู้อะอร่อยดีมันเหมือนชาอะไรสักอย่างไม่หวานเลยแล้วแบบหอมๆกินเหมือนมะลิน่าจะใช่แหละน่าจะชามะลิมั้งออร์แกนิกเอสเปรสโซ่แล้วก็เอาหนังสือมาอ่านระหว่างรอรถล้างล้างรถและใหม่เอี่ยมสวยมากดูดิวิบวับสะอาดแล้วนะน้องมาร์ชแต่ว่ามันมีรอยตรงเนี้ยตอนนั้นมีมอเตอร์ไซค์มามั้งแล้วแบบกระจกมันเฉียววุบเป็นรอยเลยรุดแรงนะน้องมาร์ชอันนี้คือขนมชิโรอิที่บอกเมื่อเช้านี่เห็นป่ะมันเป็นแครกเกอร์นี่คือขนมเบื้องเอ้ยแล้วมันมีช็อกโกแลตเขาเรียกอะไรนะไวท์ช็อกโกแลตตรงกลางโฟกัสสีลูกชิโรอิแปลว่าไม่รู้อะแปลว่าอะไรอะทำไมมาดูได้ไงชิโรอิคือสีขาวโอยวิโตะคือความรักจริงเหรอความรักอันบริสุทธิ์ตายแล้วขนมความรักอันแสนบริสุทธิ์คือความหมายของอีนี่นะอร่อยมากมีใครเคยกินแบบไอ้ขนมของญี่ปุ่นที่มันเหมือนทองม้วนป่ะแต่มันไม่ใช่อ่ะมันเป็นแครกเกอร์อ่ะมันคืออันนั้นแหละมันคือเนื้อเดียวกันโฆษณาช่วงโฆษณาใน Facebook Page ของพี่วาถ้าเกิดใครเข้าไปเช็คมันจะมีเราจะโพสต์ MV ไว้พอดีช่วงที่ผ่านมาแอบไปเล่น MV ให้เพื่อนเพื่อนเราปล่อยเพลงแล้วออกแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบศูนย์เออแบบศูนย์ป๊อปเก่าๆอย่างเงี้ยอ่ะซิงป๊อปซิตี้พี่มาเล่นอยู่ใน MV ก็ถ้าเกิดใครอยากดูไปเช็คอินเอาท์ได้ใน Facebook นะคะแล้วก็มีอะไรอีกไม่มีแล้วไปแล้วบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะคะ